เก็บเม็ดผักชีกันแก้วค่ะทยอยเก็บไปเรื่อยๆอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเก็บข้าวขวดโหลเก็บไว้กินนาน1ปีเจ้าค่ะสวยงามอริชาปัจจยาสังขาราเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายสังขารนามรูปปัจจยาสลายตนะเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายตนะสลายตนะปัจจยาผัสโสเมล็ดผักชีลาวเตรียมไว้ปลูกปีหน้าโอ้มีตะกะแตนด้วยนี่ก็เมล็ดผักชีลาวได้เวลาเก็บเกี่ยวไว้ปลูกปีหน้าดูสิมีตะกะแตน2ตัวนี่ตะกะแตนปุ๊ร่วงยังดอกตะกะเตนตะกะเตนตัดที่กำลังจะตกแล้วผักชีลาวดอกทั้งนั้นเลยมันดูไม่น่าจะสมบูรณ์ยังไม่แก่อันนี้แก่แล้วสัตว์พอตัดหน่อยตะกะแตนชีลาวดิวเส้นกำเนิดน่าจะอยู่ที่อิตาลีถ้าจำไม่ผิดถ้าจำผิดก็ขออภัยด้วยวางทิ้งไว้ก่อนพระอาทิตย์ตกดอกกระเจ้าดาวกระจายยังมีเหลือให้เห็น
พระอาทิตย์ตกไปแล้วเรียบร้อยเหลือแต่แสงไว้ให้ดูนิดหน่อยตัวนี้หลงฝูงส่วนผักยำเย็นยำครับดินเริ่มแห้งเดี๋ยวก็จะเข้าหน้าฤดูใบไม้ร่วงทยอยเก็บเมล็ดดาวกระจายน้องหานกลับบ้านเป็นแถวไปนอนที่ไหนนะเครื่องชำระกิเลสให้ถึงความสิ้นสุดโดยชอบ